สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการซ่อมเกียร์เข้าก็ไม่ได้ของ Suzuki Seat กันนะครับสาเหตุที่เข้าเกียร์ไม่ได้ก็คือเกิดจากบูทของสายเกียร์เกิดความเสียหายนั่นเองกรณีเช่นนี้นะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบและไปซื้อบูทสายเกียร์มาเปลี่ยนกันเลยนะครับซึ่งสายเกียร์ของรถ Suzuki Seat จะมีด้วยกัน2เส้นนะครับเส้นนี้จะเกิดขึ้นอยู่บริเวณห้องเครื่องยนต์นะครับซึ่งบูทสายเกียร์นั้นแตกเสียหายจะทำให้เกิดการขยับของแกนเกียร์ไม่ได้นั่นเองนะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วนะครับก็ดูวิธีการเข้าเกียร์การเช็คเกียร์นะครับซึ่งสายบนแล้วก็สายล่างนะครับเหมือนในภาพนี้ก็จะเป็นชุดด้านบนนะครับสายด้านบนตัวที่หลุดในวันนี้ก็คือสายที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับก็ให้ใช้นะครับบูทที่แตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็ไปหาซื้อบูทกันเลยนะครับลักษณะหน้าตาของบูทเกียร์นะครับก็คือเป็นบูทพลาสติกเล็กๆมีขนาดโดยรักษารูด้านในขนาด8มิลนะครับแล้วก็วัดจากด้านนอกก็ประมาณ10มิลเวลาที่เราจะสวมบูทเข้าไปนะครับให้นำบ่าของบูทนั้นอยู่ที่ภายนอกจากนั้นก็กดเข้าได้เลยนะครับก็ดันสายบูทเกียร์นี้เข้าที่แกนได้เลยนะครับโดยไม่ต้องล็อกด้วยอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็คือเขาจะใช้ความแน่นของตัวบูทเป็นตัวล็อกก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับเมื่อประกอบเสร็จเราไปทดสอบทดลองการเข้าเกียร์กันดูนะครับตอนนี้ก็ทดสอบการเข้าเกียร์ในแต่ละตำแหน่งนะครับก็ลองดูว่าทุกตำแหน่งสามารถเข้าเกียร์ได้ปกติหรือยังนะครับแล้วก็มาดูที่บริเวณภายนอกนะครับของบูทเกียร์ก็การทำงานเป็นอย่างไรนะครับตัวบนตัวล่างทำงานสัมพันธ์กันไหมทำงานปกติหรือยังนะครับก็เป็นวิธีการตรวจซ่อมง่ายๆราคาถูกๆนะครับแล้วก็สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเองนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ส่งมอบงานเอารถไปใช้งานได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะคุณกระดิ่งๆๆๆให้